วันที่12พฤษภาคม2566เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็พิจารณาไม่บอกแบบในการฝึกภาวนาในอานาปานสตินี้หลวงปู่กสปะจะเน้นพิจารณาลมหายใจพิจารณาให้ดีลมหายใจเป็นยังไงหนักเบายังไงละเอียดปานียังไงพิจารณาให้ดีนะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักพิจารณาลมหายใจหายใจแต่ละขณะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราก็ต้องพิจารณาให้ดีนะตอนนี้เราก็หายใจด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมพิจารณาเราใช้ความรู้สึกตัวแล้วจะมีมองจากความรู้สึกตัวเห็นจากความรู้สึกตัวเพราะนั้นเราต้องรู้สึกตัวก่อนเช่นเรารู้สึกตัวที่ลมที่กายก่อนดูสิเราก็จะพิจารณาด้วยความรู้สึกตัวมองด้วยความรู้สึกตัวเห็นด้วยความรู้สึกตัวลมหายใจเข้าเป็นยังไงลมหายใจออกเป็นยังไงแล้วก็พิจารณาด้วยความรู้สึกตัวเปิดรู้เบิกบานการพิจารณาไม่ได้ใช้สมองใช้ความรู้สึกตัวอาจจะเรียกว่าใช้สมองนึกคิดเป็นวิตกะแล้วก็พิจารณาจากวิจาระเลยจากความรู้สึกตัวเรามีความรู้สึกตัวให้ดีการพิจารณาก็จะใจจดใจจ่อเพราะฉะนั้นการพิจารณาหลวงปู่กสปะใช้คำว่าใจจดใจจ่อไม่ได้ใช้สมองเช่นฟังอะไรแล้วก็พิจารณาใจจดใจจ่อใช้สมองไหมไม่ได้ใช่เพราะนั้นเราต้องรู้จักคอนเน็กเชื่อมต่อตาเห็นใจเห็นหูได้ยินใจได้ยินสัมผัสอะไรใจรู้แล้วเราก็พิจารณาจากใจรู้เวลาพิจารณาจากใจใจรู้หรือรู้สึกตัวจากภายในใจจะเกิดใจจดใจจ่อไม่วอกแวกแน่นอนเริ่มต้นเราก็ใช้ตาใช้หูใช้สมองนั่นน่ะหรือใช้นึกใช้คิดแต่คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดเมื่อไหร่จึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยความคิดเป็นตัวเริ่มแรกเขาเรียกว่าวิตกกะพิจารณาให้ดีเวลาพิจารณาจากใจรู้จากความรู้สึกตัวภายในใจก็จะรู้ตื่นเบิกบานมากขึ้น
พิจารณาทั้งกายทั้งลมหายใจเวลาพิจารณาเรารู้ได้ไงว่าเราพิจารณามันจะเกิดการมองการเห็นอย่างแยกแยะแล้วก็จะเกิดความแน่วแน่เป็นทั้งสมาธิและวิปัสสนาคู่กันไปถ้าพิจารณาจากความรู้สึกตัวใจจดใจจ่อไม่วอกแวกมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีสนใจใส่ใจในเบื้องต้นแล้วก็เหมือนกับว่าฝึกในเบื้องต้นแค่สมาธิแล้วก็วิปัสสนาในเบื้องต้นด้วยการมีสติรู้สึกตัวด้วยความผ่อนคลายรู้เนื้อรู้ตัวผ่อนคลายกับกายและลมหายใจอันนี้เราก็เรียกว่าทำถูกในเบื้องต้นก็คือตื่นรู้ขึ้นมาก่อนเบิกบานผ่อนคลายรีแลกซิ่งก่อนเมื่อตื่นรู้ขึ้นมานะการพิจารณาเนี่ยจะต้องพิจารณาใจจดใจจ่อเหมือนอะไรเหมือนศิลปินวาดภาพเวลาวาดภาพมีใจจดใจจ่อไหมไม่ใช่ตาไปเพ่งกระเม้งไม่ใช่ตาดูแล้วก็มองจากข้างในวาดภาพโยมมองจากข้างในเป็นไหมมันไม่เป็นโยมก็เราบอกว่าแค่รู้สึกตัวพอแค่รู้สึกตัวโยมก็ได้แค่ความผ่อนคลายเท่านั้นเองแต่วิปัสสนาก็วิปัสสนาแบบเห็นลางๆเห็นไม่ชัดก็ได้แค่ปล่อยวางในเบื้องต้นถือว่าดีแต่ว่าสมาธิวิปัสสนาเหมือนเวลาเราวาดภาพมือเคลื่อนไหวใจไม่เคลื่อนไหวใจจดใจจ่อนั่นแสดงว่าตาเห็นใจเห็นได้ไหมตาเห็นใจเห็นแต่เมื่อก่อนนี้โยมนั่งเพ่งอย่างเดียวใจออกมาข้างนอกอันนั้นก็เพ่งไม่ดีเพราะเขาเพ่งไม่ถูกแต่ถ้าใจจดใจจ่อใจไม่ออกมาข้างนอกนะใจเขานิ่งอยู่ข้างในแน่วแน่อยู่ข้างในมีพละมีกำลังอยู่ข้างในด้วยการพิจารณายิ่งพิจารณาเขาไม่ออกมาข้างนอกเลยวัดภาพวัดภาพวัดภาพใจจดใจจ่อวันนั้นโยมลองสังเกตดูสิเวลาโยมพิจารณาเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะใจจดใจจ่อไม่วอกแวกใจไม่ส่งออกนอกใจมีแต่มีความตั้งมั่นอยู่ข้างในเพราะตาเห็นใจเห็นหูได้ยินใจได้ยินเขาพิจารณาจากข้างในใจจดใจจ่อไม่วอกแวกด้วยความรู้สึกตัวข้างในไม่แทรกแซงนะพิจารณาจากภายในตามความเป็นจริงลองหัดลืมตาก็ได้พิจารณาใจจดใจจ่อไม่วอกแวกเป็นไหมพิจารณามาที่กายเขาอาศัยความรู้สึกตัวมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีสนใจใส่ใจไม่มาที่ตัวเรานะใจจดใจจ่อไม่วอกแวกสนใจใส่ใจใจจดใจจ่อไม่วอกแวกและเวลาพิจารณาเขาจะมีการมองแบบแยกแยะเช่นตอนนี้เราสนใจใส่ใจมาที่กาย
ใจจดใจจ่อพิจารณาใจจดใจจ่อจะเห็นอาการของกายเป็นส่วนๆดินน้ำลมไฟแล้วก็เห็นอาการเคลื่อนของกายเพราะนั้นหัดเพ่งมาจากใจจดใจจ่อเพ่งมาจากเพ่งพินิจพิจารณาเวลาเพ่งพินิจพิจารณามันมาจากข้างในหรือเพ่งพิจารณาด้วยความใจจดใจจ่อไม่วอกแวกเพราะนั้นโยมต้องหัดทำอะไรต้องใจจดใจจ่อและไม่วอกแวกอันนี้เขาเรียกว่า right concentration แต่ทุกวันนี้โยมนั่งทำอะไรนั่งดูนั่งจ้องแต่มันไม่ใช่ใจจดใจจ่อมันคนละอย่างคนละอาการนั่งจ้องใจก็ไปออกข้างนอกละแต่ถ้าใจจดใจจ่อนี่ใจไม่ออกข้างนอกใจจะแข็งแรงอยู่ข้างในมั่นคงแน่วแน่อยู่ข้างในเพราะนั้นลองเทียบเคียงดูนะว่าเราเป็นแบบไหนเราเป็นแบบนั่งจ้องดูจ้องเพ่งจ้องหรือใจจดใจจ่อไม่วอกแวกแล้วเราก็ลองเปรียบเทียบง่ายๆโดยการลองวาดรูปก็ได้ทำท่าวาดรูปละเอียดๆใจจดใจจ่อไหมหลับตาวาดรูปก็ได้วาดรูปแล้วใจจดใจจ่อไหมเพราะนั้นเวลาเราหลับตาเราก็ใจจดใจจ่อไม่บอกว่าอยู่กับลมหายใจเรียกว่าเราก็กำหนดรูปด้วยการนึกถึงลมหายใจหรือดูลมหายใจแล้วก็ใจจดใจจ่อไม่บอกแบบลองดูหลับตาบ้างสิใจจดใจจ่อไม่วอกแวกเพราะการที่จะรู้แต่ละขณะของลมหายใจที่ผ่านเข้าแต่ละขณะถ้าไม่ใจจดใจจ่อมันจะรู้เป็นปื้ดเข้าไปมันไม่รู้เป็นขณะถ้าเมื่อรู้เป็นขณะใจจดใจจ่อไม่วอกแวกมันจะเห็นอาการหนักเบาละเอียดปานนี้ละเอียดเป็นอนูเป็นละอองขึ้นมาเลยเป็นปฏิภาคนิมิตขึ้นมาเลยแต่ถ้าไม่ได้ใจจดใจจ่อไม่บอกว่ามันก็เป็นปื้ดแบบสบายๆโล่งมันไม่มีกำลังสมาธิแต่ว่ามันก็ได้สมาธิแบบผ่อนคลายสงบในเบื้องต้นก็ฝึกอย่างนี้ไปก่อนแต่พอถึงที่สุดแล้วถ้าจะเจริญวิปัสสนาต้องบวกพิจารณาใจจดใจจ่อไม่วอกแวกเราทำได้อยู่แล้วถ้าเราไม่ไปคิดว่าจะฝึกสมาธิทีแล้วค่อยมาวิปัสสนาทีก็พิจารณาใจจดใจจ่อนั่นน่ะไม่วอกแวกเป็นทั้งสมาธิวิปัสสนาเราก็ต้องหัดในชีวิตประจำวันทำอะไรจะต้องพิจารณาใจจดใจจ่อมันยากไหมไม่ยากทำได้ทุกคนแต่ไม่ทำกันเองเราก็ทำอะไรพิจารณาใจจดใจจ่อไม่บอกแบบพูดคุยฟังต้องพิจารณาไม่ใช่ใจจดใจจ่อกันนะต้องพิจารณาก่อน พิจารณาใจจดใจจ่อไม่บอกแบบทำอะไรแล้วก็พิจารณาพิจารณาใจจดใจจ่อเอาพิจารณาตัวเป็นยานำนะและเดี๋ยวสมาธิจะเป็นสมาธิที่ถูกต้องใจจดใจจ่อไม่วอกแวกนะเพราะนั้นไม่ใช่ใจจดใจจ่อก่อนนะโดยที่ไม่พิจารณานะเพราะว่ามันจะได้สมดุลกันตั้งแต่ปัญญาอันเกิดจากการพิจารณาสมาธิเกิดจากการใจจดใจจ่อความรู้สึกตัวไม่วอกแวกนะมันจะสมดุลเลยเพราะนั้นพระเจ้าจึงทรงแนะนำภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองๆการใช้สอยปัจจัย4พิจารณาใช่ไหมถ้าพิจารณาเป็นตัวนำปัญญาเป็นตัวนำใจจดใจจ่อจะเป็นสัมมาสมาธิไม่วอกแวกนะพิจารณาให้ดีจะพูดจะคุยพิจารณาให้ดีฟังก็พิจารณาให้ดีโดยมากจะ
สมาธิก่อนนั่งนั่งจดจ่ออันนี้มันก็อาจจะมึนตึงนะวันนั้นต้องเอาปัญญาอบรมสมาธิทำเลยทำอะไรเนี่ยพิจารณาเลยพิจารณา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 จนกระทั่งรู้จักคำว่าพิจารณาใจจดใจจ่อไม่วอกแวกจิตใจมั่นคงตั้งมั่นทุกวันนี้ตั้งมั่นแบบไม่ตั้งมั่นอะตั้งมั่นแบบสบายๆนะใจจดใจจ่อพิจารณาได้ใจจดใจจ่อไม่วอกแวกเนี่ยมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจชัดตั้งมั่นเพราะมีปัญญารู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดนะพิจารณาให้ดีใจจดใจจ่อไม่วอกแวกลืมตาแล้วยังพิจารณาลมหายใจได้ไหมได้เพราะเราพิจารณาด้วยใจจดใจจ่อไม่วอกแวกหายใจเป็นยังไงหลับตาครับพี่นาได้พี่นาใจจดใจจ่อไม่วอกแวกก็เบิกบานได้ยิ้มได้พอทำเป็นแล้วมันเบิกบานหลวงปู่กสปะเขาจะเน้นอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานฝ่ายปัญญาต้องพิจารณาโดยมากก็นั่งดูลมหายใจเฉยๆไม่พิจารณากันมันก็ไม่แน่วแน่มันก็ไม่แจ่มชัดปัญญาก็ไม่เกิดต้องพิจารณาเป็นตัวนำเลยท่านมักจะเน้นเวลานำกรรมฐานพิจารณาดีพิจารณาดีจำเสียงท่านได้เลยนั่งภาวนาต่อหน้าหลวงปู่ตั้งแต่อายุ20อ่ะท่านก็เน้นพิจารณาให้ดีลมหายใจเป็นยังไงพิจารณาให้ดีไม่วอกแวกไม่วอกแวกใจจดใจจ่อทุกๆขณะลมหายใจถ้าไม่ใจจดใจจ่อมันทุกขณะไม่ได้มันจะเป็นแค่คร่าวๆหายใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่เกิดสมาธิที่ตั้งมันเพราะมันต้องตั้งมันมาจากข้างในพี่นายดีพี่นายดีลมหายใจเป็นไงไม่เชื่อเวลาเราลองทำดูที่ขณะหลับตาแล้วเราบอกดูลมหายใจเนี่ยมันใช้สมองเวลาดูลมหายใจแต่พี่นายดีพี่นายดีพี่นายดีตอนแรกก็ใช้สมองนะดูลมหายใจพอบอกพี่นายดีพี่นายดีพี่นายดีมันมาจากใจละมันเป็นเจโตสมาธิเป็นปัญญาเลยนะThank you.
พินาให้ดีพินาให้ดีลมหายใจเบาไปนิดยังไงพินาให้ดีพินาให้ดีไม่บอกแบบไม่บอกแบบใจจดใจจ่อทุกขณะของลมหายใจพินาให้ดีเมื่อทำเป็นทำสำเร็จปีติสุขย่อมเกิดขึ้นก็เหมือนเราทำงานอะไรถ้ามันสำเร็จมันก็มีความปีติสุขเพราะใจมันแน่วแน่แล้วมันก็มีสติรู้แต่ขณะรู้ทุกๆขณะมากขึ้นเพราะนั้นโยมต้องหัดในชีวิตประจำวันทำอะไรต้องพิจารณาขณะพูดขณะทำขณะคิดก็ต้องพิจารณาพิจารณาแล้วมันจะมีใจจดใจจ่อไม่บอกแหวกเพราะนั้นเราฝึกสติกายาในสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาท่านก็บอกว่าให้พิจารณากายแต่พิจารณากายด้วยอาตาปีสัมปชัญญสติมาเวทนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาก็เช่นกันก็พิจารณาเวทนาจิตและก็ธรรมด้วยอาตาปีสัมปชัญญสติมาแต่ทุกวันนี้ฝึกแต่สติฝึกแต่อาตาปีฝึกสัมปชัญญสัมปชัญญะแล้วก็ไม่พิจารณาลืมพิจารณาหรือไม่ก็ฝึกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งจนกลายเป็นสายสติสายรู้สึกตัวสายสมาธิมันต้องเอาทุกสายมารวมกันเป็นหนึ่งเพราะมันต้องมีทั้งสมาธิพละสติพละปัญญาพละโดยมากไปไม่ถึงปัญญาพละแค่รู้สึกตัวเพราะนั้นต่อไปโกรธรู้สึกตัวพิจารณาด้วยพิจารณาเลยพอใจรู้สึกตัวก็พิจารณาเลยไม่พอใจรู้สึกตัวก็พิจารณาเลยพอพิจารณาปั๊บมันจะมีสติภายในตื่นขึ้นมานะเป็นสติมองจากภายในเห็นจากความรู้สึกตัวจากภายในเพราะนั้นพิจารณาให้ดีเวลาเดินเราก็ต้องพิจารณาทางเดินพิจารณาให้ดีขับรถเราก็ต้องพิจารณาเวลาพิจารณาแล้วมันไม่คิดเพราะมันพิจารณาด้วยใจจดใจจ่อไม่บอกแหวกมันจะเงียบๆสงัดแล้วมันจะเริ่มเป็นสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ลมหายใจแล้วก็พิจารณาหลับตาหรือลืมตาก็ได้แล้วก็ต้องหัดพิจารณาให้เป็นทั้งหลับตาและลืมตาลมหายใจเคลื่อนเวลาพิจารณาใจไม่เคลื่อนลมหายใจเคลื่อนใจไม่เคลื่อนใจเข้าใจจดใจจ่อไม่ออกแบบวาดภาพเหมือนกันมือเคลื่อนใจจดใจจ่อไม่ออกแบบใจไม่เคลื่อนหรือเล่นเปียโนเหมือนกันนิ้วเคลื่อนใจจดใจจ่อไม่ออกแบบ
แม้จะลืมตาโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันทำอะไรให้พิจารณาตลอดเวลาจะใช้สอยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแล้วก็พิจารณาให้ดีและเราจะมีทั้งสมาธิและปัญญาทั้งวันเพิ่มพูนทั้งวันเลยถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่ก้าวหน้าเหมือนกับว่าเราเอาปฏิบัติธรรมไว้เฉพาะเวลามานั่งหลับตามันก็เลยน้อยไปปฏิบัติธรรมมันต้องทั้งวันพิจารณาใจจดใจจ่อไม่วอกแวกพอพิจารณาทั้งวันใจจดใจจ่อไม่วอกแวกเนี่ยใจมันจะเห็นใจว่ามีกิเลสมีราคะมีโทสะมีโมหะร่วมด้วยไหมเวลาพิจารณาปั๊บใจมันจะเป็นอิสระแน่วแน่ไอ้กิเลสที่มันพอกพูนในใจมันจะค่อยๆหมดกำลังไปตอนนั้นเราต้องตื่นขึ้นมาด้วยกันขยันพิจารณาการกินการดื่มการใช้ชีวิตการเดินการนั่งการขับรถการเดินข้ามถนนการพูดการคุยเนี่ยแหละคือการปฏิบัติทำทั้งวันเลยลองหัดพิจารณาอย่างนี้นะใจเราจะรู้ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้ชัดเห็นชัดไม่เอาอะไรเลยวางให้หมดเลยเพราะนั้นเราก็ไปหัดนะวันนี้ก็พอสมควรเวลาใครทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ